สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเพลงสิ่งเดียวนะครับมีพี่น้องหลายคนถามกันเข้ามาว่าการเล่นเปียโนแอคคอมเพลงสิ่งเดียวเนี่ยจะเล่นกันยังไงก่อนอื่นนะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าเพลงนี้นะครับสิ่งเดียวซึ่งอยู่ในเวอร์ชันของคุณนกรัชนกเนี่ยอยู่ในคีย์อะไรก็อาจจะเปิดเพลงของ YouTube นะครับวิเคราะห์ไปด้วยเลยก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูก่อนนะครับว่าเพลงสิ่งเดียวเนี่ยอยู่ในคีย์ A นะครับมีอินโทรนะครับ8ท่องเสร็จปั๊บมาเข้าท่อนเวิร์สนะครับข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์แล้วก็เป็นเวิร์ส2ขอซ่อนข้าไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลาความสัตย์ซื่อพระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ภัยในที่ประทับพระองค์แล้วก็เข้าคอรัสให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระองค์ให้ข้าอยู่หน้าพระพักในรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องทูลเมื่อข้าเสาะแสวงหาข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวนะครับสิ่งเดียวในเพลงนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราได้นมัสการสรรเสริญพระเจ้านะครับหลังจากนั้นจะเป็นท่อนอินสตรูเมนต์นะครับก็มี1 2 3 4 4ห้องเสร็จปั๊บย้อนกลับไปที่ข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งไล่มาครับเวอร์ส1เวอร์ส2นะครับจนมาถึงปทุนนะครับกระโดดจากปทุน1เข้าปทุนที่2สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเป็นสิ่งเดียวแล้วก็เป็นช่วง instrumental นะครับโซโล่ไปทั้งหมดอีก8ห้องเราจะเข้าท่อนบริดจ์นะครับและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการพระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหาและเฝ้าคอยย้อนกลับบริดจ์อีกทีหนึ่งและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการนะครับแล้วก็มา instrument อีก4ห้องย้อนไปคอรัสให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์ครับคอรัสไปเรื่อยๆจนถึงโคด้านะครับสิ่งนี้ที่ข้าต้องการแล้วก็วนให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์ก็คือคอรัสนั่นแหละครับให้ข้าสอบสวงหาไปเรื่อยๆนะครับโปรดฟังสิ่งร้องทูลเมื่อข้าสอบสวงหาข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวแล้วก็เข้า ending หรือ outro นะครับตื้อๆๆๆๆๆโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงนะครับวิธีเทคนิคที่ผมเล่นก็คือการเล่นแบบแอคคอมนะครับก็คื อยังคอร์ด A เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าในคีย์ A นะครับคอร์ดที่1คอร์ด A มีตัวอะไรบ้าง A C sharp E คอร์ด B minor B D F sharp คอร์ด C sharp minor C sharp E G sharp คอร์ด D D F sharp A คอร์ด E E G sharp B คอร์ด F sharp minorF sharp A C sharp อะไรแบบนี้พอรู้คอร์ดแล้วเราต้องมาเขาเรียกว่า broken chord broken คือการแตกนะครับจาก A เนี่ยเราก็เล่นเป็นหรือแล้วแต่เทคนิคใครจะเล่นยังไงก็ได้แต่ให้อยู่ในคอร์ดของเขาเอามาฟังดูนะครับThank you.
เป็นยังไงบ้างครับกับเพลงสิ่งเดียววิธีการเล่นแอดคอมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็พี่น้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นในแบบของตัวเองก็ได้นะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาเรียบเรียงมาเพื่อให้นักร้องร้องในคีย์เอนะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเรนจ์เสียงของเพลงนี้ต่ำสุดอยู่ที่ไหนและสูงสุดอยู่ที่ไหนอย่างเท่าที่ผมเช็คดูนะครับเรามาดูกันนะครับเสียงร้องต่ำสุดอยู่ที่ตัว A นะครับ A4 มีต่ำกว่านี้ไหม A4 แล้วลองดูว่าสูงสุดอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมเห็น D5 มีสูงกว่านี้ไหมโอเค A4 นะครับอย่างคำว่าในนะครับในห้องที่24 D5 ก็มีคำว่านี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าจะร้องเพลงนี้ในคีย์ A เรนเสียงของผู้ร้องจะต้องอยู่ในต่ำสุดตัว A และร้องสูงสุดตัว D ได้นะครับก็ต้องลองเช็คดูก่อนอย่างเช่นลา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 นะครับถ้าร้องไม่ถึงก็ต้องปรับลงแต่ถ้ารู้สึกว่าต่ำไปก็ต้องปรับขึ้นนะครับนักร้องควรจะรู้เรนจ์เสียงตัวเองแล้วก็มาปรับเพลงให้เหมาะเข้ากับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ